มื่อวันที่25กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาทางชมรมสื่อโซเชียลมีเดียโซเชียลกรุ๊ปโดยวิเวียนระวีประธานดำเนินงานได้มีการจัดงานมอบรางวัล Social Star Award 2023ครั้งที่1เป็นการรวมตัวของสื่อออนไลน์ที่ได้เห็นความสำคัญของโซเชียลมีเดียที่นับวันจะมีอิทธิพลต่อภาคธุรกิจและงานบันเทิงมากขึ้นโดยทางคณะกรรมการได้จัดงานประกาศผลรางวัล Social Star Award 2023ครั้งที่1ขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลที่ใช้โซเชียลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้สร้างสรรค์ผลงานที่ดีต่อไปซึ่งมีพิธีมอบรางวัลณหอประชุมใหญ่อาคาร9ตึก NT แจ้งวัฒนะคือแบบเห็นยุคนี้เป็นยุคของโซเชียลนะคะมันก็เลยเห็นความสำคัญของโซเชียลคือทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยโซเชียลใช่ไหมคะผ่านก็เลยคิดว่าในยุคนี้คนโทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถแบบเข้าห้องน้ำก็ยังถือโทรศัพท์อ่านข่าวดูหนังฟังเพลงอะไรทุกอย่างใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวมันก็เลยอยากจัดงานนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ใช้โซเชียลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะส่วนการตัดสินเป็นยังไงต้องให้แม่แมวพูดนะคะแม่ค่ะก็การตัดสินเราก็จะดูที่มีคุณภาพประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เรามีคณะกรรมการค่ะก็มาโหวตกันค่ะว่าสมควรที่จะให้ใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะเขาจะได้ทำงานต่อไปโอ้อย่างนี้อมคือดังทั่วประเทศไทยนะคะยังไงก็ต้องให้เขาละค่ะยังไงก็ต้องให้ค่ะอย่างน้องหลงหลงลี่กับน้องนี่ตอนนี้ก็กำลังดังอยู่ที่จีนและไต้หวันนะคะส่วนวงนิวคันทรีใครๆก็รู้จักรู้จักโดนัทยังมีโดนัทยังมีรู้อ่ะค่ะก็โดนัทวิดอมนะคะก็รู้สึกโซเชียลมีเดียสมัยนี้ค่ะก็ไวมากๆเลยค่ะใช่แล้วก็แพร่กระจายได้เยอะมากๆค่ะใช่แล้วก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างนี้เลยโอเคครับก็ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนนะครับในทุกๆด้านเลยนะครับที่สนับสนุนพวกเราเพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้สื่อโซเชียลแบบสำคัญกับพวกเรามากๆนะครับก็ขอบคุณพี่แหม่มด้วยนะครับขอบคุณรางวัลดีๆที่ครับก็ขอบคุณคณะกรรมการครับขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยที่สนับสนุนพวกเราครับรู้สึกวันนี้พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติมากสำหรับรางวัลครั้งนี้ครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ให้ความสำคัญกับหลงแล้วก็แฟนและเห็นค่าของตัวหลงของแฟนด้วยครับก็ดีใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ครับขอบคุณมากครับครับครับสำหรับผมก็รู้สึกดีใจเหมือนกันครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็แฟนคลับทุกคนเลยครับที่มอบรางวัลนี้ให้แก่พวกเราก็เราก็จะแตกยอดออกไปอีกให้มันหลายๆสาขานะคะตอนนี้ก็คือเราอาจจะน้อยหน่อยน้อยหน่อยแต่มีคุณภาพแล้วก็ปีหน้าเราก็จะเพิ่มสาขารางวัลอีกค่ะรางวัลโหวตตอนนี้ก็จะมีน้องพีคกองทัพพีคนะคะได้ทีวีดาราทีวีภาพยนตร์ก็จะเป็นน้องเชอปรางได้นะคะส่วนสาขาอินฟลูเอนเซอร์คือผู้มีอิทธิพลทางโซเชียลก็น้องอิงฟ้านะคะได้ค่ะแล้วก็นักร้องลูกทุ่งก็คุณเบิ้ลปทุมราชได้ค่ะค่ะยังไงฝากติดตามเพจของโซเชียลสตาร์อวอร์ดนะคะตอนนี้มีไลฟ์สดอยู่นะคะฝากทุกคนช่วยดูด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ